พราะช่วงหลังเนี่ยหันมาเอาดีทางการแสดงซะส่วนใหญ่นะคะจนหลายคนลืมภาพที่นัททิวจับไมค์ร้องเพลงบนเวทีไปเลยล่าสุดทีมข่าวของเราเจอตัวก็ให้เขามาอัปเดตถึงผลงานเพลงหน่อยว่าจะมีให้เห็นกันหรือเปล่านะคะซึ่งนัททิวก็เผยว่ายังไม่ทิ้งเรื่องของการร้องเพลงตอนนี้กำลังหาเวลาและโอกาสกลับมาทำเพลงอีกครั้งหลังจากหายไปนานกว่า1ปีค่ะจริงๆหายเป็นปีครับผมก็เหมือนช่วงนี้พอหลังจากที่เป็นฟรีแลนซ์มันก็เดินสายนักแสดงเป็นหลักมากขึ้นก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาทำเพลงแล้วก็คืออย่างตอนนี้ผมก็มีแบบถ่ายละครแบบอยู่3เรื่องครับมันก็เลยทำให้ไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าจะบอกว่าหลังบ้านก็ได้แอบคุยกับโปรดิวเซอร์บ้างนะบอกก็คือเราต้องทยอยแยบไปเลยพี่ครับผมยังไม่ทิ้งเพลงนะอะไรเงี้ยก็คือหลักๆมันเหมือนเป็นเวลาครับแล้วก็เวลาเราทำเพลงเนี่ยเมื่อก่อนตอนที่เรามีค่ายเพลงอยู่เนี่ยเราก็ไม่ต้องออกแรงทำเพลงเพราะว่ามีทีมทำให้เราแล้วก็ป้อนมาเราไปอัดเสียงอย่างเดียวใช่ไหมครับทีนี้พอเป็นฟรีแลนซ์ไม่ได้มีค่ายเพลงเนี่ยมันก็ทำให้ถ้าเราจะทำเพลงเนี่ยแล้วเราเป็นคนแต่งไม่ได้แต่งเพลงเองเราก็ต้องวิ่งหาสมาชิกฟรีแลนซ์เหมือนกันให้มาชนกันมันก็เลยทำให้เหมือนแบบว่ามันต้องมีเวลามากขึ้นด้วยถึงจะมาเจอกันทั้งเวลาของเราแล้วเวลาของโปรดิวเซอร์ครับถ้าเป็นไปได้เอาถ้าเป็นไปได้นะเพราะว่าคือผมได้คุยกับโปรดิวเซอร์เบื้องต้นเนี่ยเพิ่งรู้เหมือนกันว่าการทำเพลงทีหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะมากเหมือนกันนะในการเตรียมตัวเพราะทุกทีเวลาเราเป็นนักร้องอย่างเดียวอ่ะเราเข้าไปอัดเสียงเราก็รู้แค่เพลงมันเสร็จมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเข้าไปอัดเสียงแล้วก็ลุยเลยแต่อันนี้แบบพี่เขาอยากได้ข้อมูลแบบประมาณแบบเป็ดเสร็จแล้วว่าแบบประมาณแบบสองสามเดือนเลยอ่ะแต่ว่าได้ฟังกันแน่นอนโอ้แน่นอนสาธุเอาช่วยภาวนาให้ด้วยแล้วกันแต่ว่านั่นก็แปลว่างานละครก็ขอให้เยอะเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าละครน้อยลงนะครับผมส่วนตัวพี่นายก็ยังเหมือนแบบลุ้นให้กลับมาเร็วๆเหมือนกันสำหรับงานเพลงใช่ก็คือเหมือนแบบคือเอาเป็นว่าใจมันไม่ได้ทิ้งใจมันเหมือนแบบว่ายังอยากร้องเพลงอยู่คือจริงๆตอนนี้ก็มีคอนเสิร์ตอยู่ตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่ามันไม่ใช่คอนเสิร์ตเพลงตัวเองเป็นคอนเสิร์ตที่เขาให้เกียรติเราได้มีโอกาสถ่ายทอดเพลงของผู้อื่นหรือครูเพลงท่านอื่นอะไรเงี้ยครับผมนี่ก็ฟังคัฟเวอร์กันไปก่อนบ้างครับบ้างคราวแล้วก็ไปซื้อบัตรคอนเสิร์ตละกันเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตมากมายครับ